กลับมากันต่อในเบรกที่3ของรายการของเรา2 อ่ะ 3 ถูกแล้วสิตีตาย3นะฮะแอบเลยคุณผู้ชมนะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าการดูแลร่างกายของเราเนี่ยก็มีหลากหลายวิธีบางคนก็นิยมที่จะไปออกกำลังกายบางคนก็นิยมที่จะไปทำเลเซอร์บางคนก็นิยมที่จะใช้เขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ค่ะแต่มันมีผลิตภัณฑ์ตัวนึงนะคุณผู้ชมนะที่จะต้องเกิดจากการรับประทานนะแต่ถ้าเกิดเป็นการฉีดก็คงจะไม่ไหวเพราะมันจะเจ็บนิดนึงนะฮะรับประทานจะง่ายกว่าอร่อยกว่าถูกปากมากกว่านะฮะใช่แล้วนั่นก็คือคอลลาเจนใช่ค่ะซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวคอลลาเจนเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยคนน่ะให้ความนิยมทานกันเยอะมากๆเลยคือมันออกมาเป็นหมื่นยี่ห้อเป็นหมื่นๆยี่ห้อแล้วก็บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะกินแบบเม็ดหรือเราจะกินแบบผงใช่แล้วแบบผงมันหวานแล้วคนเป็นเบาหวานความดันจะกินได้ไหมใช่แล้วถ้าเกิดกินไปแล้วมันจะเห็นผลได้จริงหรือไม่และไอ้คอลลาเจนที่กินเนี่ยมันสามารถที่จะดึงนำไปใช้งานได้หรือไม่ในทันทีได้หรือไม่คือ มันอยู่ที่รูปแบบแล้วก็คุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นมากกว่าว่าเขามีส่วนผสมอะไรยังไงแต่อยากจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาแนะนำในวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่คืออยากจะมาแก้ไขปัญหาใกล้ตัวของคนที่เป็นอยู่โดยเฉพาะสิวฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดำพี่เต๋าริ้วรอยด้วยใช่จริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์ของคอลลาเจนเนี่ยมันไม่ได้แค่ไอสิวฝ้ากระที่พูดตรงแบบตรงๆเลยนะ มันแค่ผลพลอยได้ผลพลอยจริงๆนั่นก็คือจอยต่างๆเพราะว่าร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นเล็บเส้นผมผิวหนังแล้วก็น้ำในข้อต่อกระดูกเนี่ยมันประกอบไปด้วยคอลลาเจนนะฮะไอประโยชน์จริงๆแล้วเนี่ยมันจะไปได้ตรงนั้นแต่ไอที่ผิวพันกระฝ้าจุดด่างดำผิวมันจะปลั่งขึ้นเนี่ยมันเป็นเพียงผลพลอยได้แต่ถามว่าคนชอบไหมก็ต้องบอกว่าชอบเพราะทุกคนก็คงจะไม่อยากให้ตัวเองแก่ทุกคนก็อยากตัวเองเปล่งปลั่งวันนี้เราก็เลยมีผลิตภัณฑ์ดีๆนั่นก็คือชื่อผลิตภัณฑ์ว่าคอลลาเฟิร์มปิงค่ะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปนะคืออยากจะบอกว่าสิ่งที่ผลพลอยได้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าในปัจจุบันคนเราเนี่ยแค่โดนแดดหรือว่านั่งหน้าจอคอมนั่งหน้าจอโทรศัพท์พี่เต๋าเป็นไอ้ตัวนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหลักๆเลยเนี่ยเราเที่ยวกลางคืนเรากินเหล้าเราสูบบุหรี่เราพักผ่อนน้อยเราเครียดคุณจะปฏิเสธว่าคุณจะไม่มีภาวะนี้เหรอเป็นไปไม่ได้ยกเว้นแต่ว่าคุณเนี่ยคุณไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ คุณก็จะไม่มีภาวะนี้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณเป็นมนุษย์คุณจะต้องเจอภาวะเช่นอย่างที่น้องบอกว่ามลภาวะปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกนอนน้อยเคยไม่นอนน้อยๆแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วมันแต่งหน้าไม่ติดทุกวันค่ะต้องมาร์กหน้าเลยทีเดียวถูกต้องนะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั่นก็คือคอลลาเจนคอลลาเฟิร์มปิงนะฮะมันเป็นยังไงมีสารสกัดอะไรยังไงบ้างคือสารสกัดในเนี้ยมีเยอะมากโดยเฉพาะตัวเด่นๆเลยก็จะเป็นสารสกัดจากเมล็ดองุ่นค่ะที่จะช่วยผลัดเซลล์ผิวของเราเพราะว่าพอผิวเราโดนแดดหรือไปทำอะไรมานู่นนี่ไปเที่ยวนั่นแหละมันก็จะเกิดรอยหมองคล้ำอ่ะเมล็ดองุ่นเนี่ยเขาถ้าเกิดเป็นภาษาทางวิชาการเขาจะเรียกว่าเกรฟซิสแอตแทกค่ะเกรฟซีดเนี่ยจะใช้ในเครื่องสำอางยุโรปเขาจะใช้เมล็ดองุ่นหรือเม็ดองุ่นที่เราไม่กินกันแล้วกัดแล้วมันฝาดนี่แหละแต่คุณรู้ไหมว่ามันมีประโยชน์เยอะมากนะฮะเขาจะเอาเมล็ดองุ่นสกัดอยู่ในเครื่องสำอางในเรื่องของการต่อต้านพวกริ้วรอยต่างๆค่ะแล้วไม่ใช่แค่สารสกัดจากเมล็ดองุ่นตัวนี้นะยังมีโคเอนไซม์คิวเทนที่จะทำให้ผิวของเราอ่อนเยาว์แล้วก็สดใสขึ้นนะฮะโคเอนไซม์คิวเทนก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสารโดยรวมนะที่จะดูแลผิวพรรณซึ่งเราส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใส่ใจเพราะว่าเปิดเข้าไปก็มีแต่โคเอนไซม์คิวเทนแต่อยู่ที่ว่าเขาจะใส่ได้มากน้อยตามที่กฎหมายกำหนดได้สักเท่าไหร่แล้วก็จะมีนี่ด้วยใช่ไหมคะนี่เลยนี่เป็นสารสกัดจากมะเขือเทศค่ะเวลาเราออกแดดก็เนี่ยกันพวกรังสี UV ได้นะมะเขือเทศเนี่ยเขาจะมีไลโคปีนคนกินน้ำมะเขือเทศบ่อยๆเนี่ยจะทำให้แก้มเนี่ยอมชมพูละเรื่อไม่ใช่แค่แก้มผิวด้วยผิวด้วยแล้วก็ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะฮะมะเขือเทศเนี่ยถามว่าเราอยากกินไหมทุกวันเราก็อยากกินแต่รสชาติบางทีมันไม่ไหวโอ้หนูกินเยอะไม่ได้นะอย่างหนูรสชาติมันไม่ได้ไงนะแต่บางคนเขาทานได้ก็ไม่ว่ากันแต่บางคนเขาทานไม่ได้เราเลยสกัดมันในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ตัวนี้นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยชอบมีปัญหาเกี่ยวกับพวกสิวฝ้ากระจุดด่างดำที่มันเป็นผลพลอยได้จากการกระทำของเราเนี่ยแหละตัวนี้มันก็จะมีอะเซโดล่าเชอร์รี่ที่จะมาช่วยลดได้อะเซโดล่าเชอร์รี่หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันคืออะไรก็กินวิตามินซีก็ได้นี่กินส้มก็ได้นี่ใช่ก็ได้ค่ะแต่ว่าอะเซโรล่าเชอร์รี่เนี่ยมันจะมีผลมากกว่าวิตามินซีทั่วไปถึงหลายร้อยเท่าเขาตีกันว่าอยู่200เท่านะฮะ
สมมติว่าเรากินคอลลาเจนเนี่ยถ้าเราไม่กินวิตามินซีตามเข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่เห็นผลมากสักเท่าไหร่วิตามินซีจะออกผลคู่กับคอลลาเจนนะฮะเมื่อต้องกินคู่กันไปพอกินคู่กันไปมันจะทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทวีเท่าขึ้นมานะฮะมากขึ้นกว่าเดิมว่าอย่างนั้นใช่ค่ะนะแล้วนอกจากนี้มันก็ยังมีซันไฟเบอร์ด้วยนะอย่างที่บอกเวลาเรากินอะไรเข้าไปของปิ้งย่างต่างๆเนี่ยโอ้โหมันไปเกาะที่ลำไส้ไงอันเนี้ยมันก็จะไปล้างสารพิษไปล้างสารพิษทำให้สารพิษที่มันค้างหรือคราบไขมันหรือตะกอนต่างๆที่มันค้างตามลำไส้เนี่ยมันหลุดออกมาแล้วเวลาทำรับประทานอาหารพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมันก็จะดูดซึมไปอย่าง 100% นะคะไม่ไปติดตามไขมันต่างๆนะฮะแล้ววิธีการรับประทานนะคะต้องบอกไว้ก่อนหรือการรับประทานอย่างพวกคอลลาเจนอย่างนี้นะหนึ่งคุณผู้ชมนะรับประทานแต่อยากจะให้เห็นผลเนี่ยกินสองวิธีก็คือ1นะฮะ1เลยคุณผู้ชมกินก่อนตอนท้องว่างตอนเช้าตื่นขึ้นมาปุ๊บคุณผู้ชมทานเลยหรือไม่ก็ทานก่อนนอนเพราะร่างกายกำลังพักผ่อนและจะได้ดึงคอลลาเจนเนี่ยนำไปใช้งานได้อย่างเต็มที่วันนี้เนี่ยเราจะมานี่เลยวิธีการรับประทานก็ง่ายๆคุณผู้ชมมันก็เป็นในรูปแบบซองอย่างนี้นะฮะกินหอมด้วยนะฮะแล้วเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะเดี๋ยวเตรียมน้ำไว้แก้วนึงน้ำจะเป็นน้ำอุณหภูมิปกติก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมนี้นะฮะนะฮะนี่ให้ดูเห็นเลยให้เห็นพอเทออกมาเนี่ยละอองมันโอ้โหกลิ่นมันก็ออกมาด้วยนะพี่นะฮะคอลลาเจนเนี่ยนะฮะจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าตัวคอลลาเจนด้วยว่าเป็นคอลลาเจนเกรดไหนนะฮะซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้เกรดพรีเมียมกันหมดนะฮะในรูปแบบของคอลลาเจนนะฮะวิธีการกินก็ง่ายนะฮะตื่นขึ้นมาปุ๊บก็ชงน้ำคอลลาเจนทานได้เลยแล้วก็คนๆไปนะฮะค่ะแล้วผงมันละลายในน้ำเร็วนะไม่กี่ทีก็คือแบบว่าละลายหมดแล้วดูสิดิฉันแบบตักขึ้นมาบนช้อนพี่เต๋าคือไม่มีเศษผงติดกับช้อนเลยใช่ค่ะนะฮะพี่เต๋าลองชิมว่าอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวพี่เต๋าชิมของพี่เต๋าเลยนะต่างคนต่างทานแล้วกันนะฮะมานะเดี๋ยวลองชิมดูเขายังมีหลอดเนาะมันหวานมากมันหวานอะถามว่าหวานเนี่ยคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ไหมสามารถทานได้มันเป็นแค่รสชาตินะฮะแต่ว่าน้ำตาลเขาไม่มีเขาเป็นน้อยนะครับเป็นสารสกัดที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับเพราะว่ามีออยมี GMP นะฮะถูกต้องแล้วก็มีฮาลาลด้วยเช่นเดียวกันนะคนอิสลามก็ทานได้ใช่นะผลในการรับประทานคอลลาเจนอย่างต่อเนื่องเนี่ยสองอาทิตย์แรกเนี่ย สิ่งที่ได้รับนั่นก็คือผิวเนี่ยมันจะลื่นขึ้นลื่นขึ้นได้หมายความว่าผิวมันจะละเอียดขึ้นเพราะว่ามันจะทำไปเสริมสร้างให้กับคอลลาเจนของคุณเนี่ยผิวมันจะเปล่งปลั่งผลพลอยได้อันนึงนั่นก็คือริ้วรอยนะฮะและถ้าเกิดคุณทานอย่างเงี้ยเป็นประจำเนี่ยสิ่งที่ตามมานั่นก็คือปัญหากระฝ้าจุดด่างดำเพราะในสารสกัดต่างๆที่เรายังไม่ได้กล่าวถึงเนี่ยเขาจะไปดูแลในเรื่องของภายในทำให้กระฝ้าจุดด่างดำจากที่มันชัดๆเห็นชัดๆเนี่ยมันจะค่อยๆจางลงจางลงนะฮะบางคนบอกว่าเอ้าไม่เห็นต้องทานพัทยาอยู่ก็ดีกว่าไม่ใช่เหรอการทาก็เป็นส่วนหนึ่งแต่การทานก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะฮะและปัญหาสิวค่ะเป็นยังไงบ้างคนที่เป็นสิวคนเป็นสิวก็จะดูลดลงเหมือนกันนะคะคืออย่างหนูเนี่ยก็เคยเป็นสิวนะแล้วก็ยอมรับว่าก็ทานตัวนี้อยู่เหมือนกันมันก็ดูจางลงด้วยนะคะพี่เต๋าและอีกอย่างเนี่ยอย่างที่พี่เต๋าบอกก็คือคนทายาเนี่ยมันก็รับได้แค่ข้างนอกอ่ะแต่อันเนี้ยเราอ่ะดื่มมันเข้าไปในร่างกายมันก็ไปดูแลข้างในเราอีกใช่นะคุณผู้ชมนะฮะใครที่อยากจะดูแลผิวพรรณใครที่อยากจะดูแลสุขภาพบอกไว้ก่อนว่าคอลลาเจนเนี่ยมันมีขายในเมืองไทยเป็นหมื่นยี่ห้อใช่นะฮะแต่ถ้าเกิดอยากจะทานกันจริงๆเนี่ยแนะนำให้เป็นตัวนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างก็คือ1กล่องนะคะซื้อตอนนี้1กล่อง 1,500 บาทแต่ถ้าสนใจช่วงโปรโมชั่นเราก็มี2กล่อง 4,000 บาทอุ๊ยพี่เต๋าหมดแล้วเหรอเอาของหนูมั้ยไม่ใช่มันต้องกินให้หมดเพราะว่าพวกนี้มันสามารถที่จะต้องทานให้หมดเลยทีเดียวใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวพูดโปรโมชั่นให้คุณผู้ชมฟังก่อนแล้วกันนะคะ1กล่อง 1,500 บาท2กล่องช่วงโปรโมชั่นถ้าโทรมาตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะ3เบอร์รับไปเลย 4,000 บาทไม่มีโปรถูกกว่านี้อีกไหมโอ้อันนี้ถูกแล้วลดถึง 1,000 บาทเลยนะนะกล่องละ500เลยนะคุณผู้ชมนะยังไงเนี่ยคุณผู้ชมลองซื้อไปทาน1กล่องก่อนนะฮะสนใจสั่งซื้อที่เบอร์โทรอะไรเอ่ย0900899992 0900899993แล้วก็0900899994ค่ะนะครับใครที่ไม่มีเวลาดูแลตัวเองนะฮะหรือเวลาในเรื่องของการที่จะไปเข้าสปาหรือจะไปทำเลเซอร์นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยตรงนั้นก็เป็นผลแต่ว่าการทานนะคอลลาเจนเนี่ยเป็นประจำอย่างต่อเนื่องก็มีผลด้วยเช่นเดียวกันสมัยก่อนพี่ก็ไม่เชื่อพี่ไม่เคยเชื่อเรื่องของการทานคอลลาเจนพี่มีความสุขมันหลอกแล้วก็มันก็กินไปก็แค่นั้นวันหนึ่งที่อายุของคุณใกล้เข้าเลข4ไม่ใช่ใกล้มันเข้าเลข4ไปแล้วเนี่ย
คุณจะรู้เลยว่ามันเมื่อยตัวและคุณจะต้องนวดบ่อยพอเราได้ทานคอลลาเจนเนี่ยพอมันทานไปเสร็จแล้วพวกอาการเมื่อยเนี่ยมันหายไปเพราะอะไรรู้ไหมน้ำตามจอยต่างๆที่อยู่ตามข้อกระดูกเนี่ยมันได้ถูกเอาไปเลี้ยงผู้หญิง25ปุ๊บเนี่ยอย่าลืมนะฮะ25ฮอร์โมนไม่ผลิตแล้วนะฮะก็คือแก่เลยผู้ชายไม่ต้องสืบไหนจะเหล้าไหนจะบุหรี่สภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะดูแลร่างกายของเรานะฮะใช่นะฮะกับโปรโมชั่นพิเศษอย่างที่บอกว่าอ่ะหลายคนบอกอุ๊ยทำไมราคาสูงจังเลยราคาสูงกับการที่คุณไปยิงเลเซอร์ครั้งนึง 5-6,000 5-6,000 มันแพงกว่าแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันแมนเทนแนนซ์ตัวเองได้ระยะยาวด้วยเช่นเดียวกันนะฮะสนใจสั่งซื้อตามเบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะฮะใช่แล้วโอ้โหอร่อยจังเลยพี่หนาวเดี๋ยวต้องรีบทานให้หมดแล้วเนี่ยหนูเนี่ยนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคุณผู้ชมอย่าลืมโทรมานะพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อค่ะค่ะ